ียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะคุณอิสรีคุณสุชาติสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการ Good Morning ASEAN อีกครั้งนะคะท่านคะในช่วงนี้สิ่งที่เราต้องจับตากันก็คือเรื่องของ APEC นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็มีท่านที่อาจจะทราบภาพกว้างของ APEC บ้างแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจมากนักนะคะท่านช่วยฉายภาพความหมายสำคัญของ APEC ให้คุณผู้ฟังของเราสักนิดหนึ่งได้ไหมคะแล้วเพราะอะไรเราถึงจะต้องจับมือกันเพื่อเป็นกลุ่มสมาชิกในการทำการค้าร่วมกันค่ะก็ APEC นะคะจริงๆมันก็คือตัวย่อนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมาจาก Asia Pacific Economic Cooperation นะคะก็เอาตัวย่อมาก็คือ APEC นะคะเป็นกลุ่มนะคะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วก็แปซิฟิกนะคะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยรวมอะไรบ้างนะคะนับแล้วเนี่ยมี21เขตเศรษฐกิจนะคะเราจะเน้นว่าเขตเศรษฐกิจเพราะว่าจะรวมทั้งจีนฮ่องกงแล้วก็จีนไทเปด้วยนะคะในอาเซียนเองเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่7ประเทศที่อยู่ใน APEC นะคะก็คือมีไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะคะยังไม่มีสปป.ลาวกัมพูชากับเวียดนามนะคะในกลุ่มความร่วมมือของ APEC นี้นะคะวัตถุประสงค์หลักๆเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะเน้นในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะการค้าในระหว่างภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวทีนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวทีเจรจานะคะเป็นเวทีที่เน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นบ่มเพาะความคิดใหม่ๆนะคะก็คิดว่าเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์เพราะว่า21เขตเศรษฐกิจเนี่ยค่ะรวมแล้วเนี่ยมีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนนะคะคิดง่ายก็ประมาณ 40% ของประชากรโลกนะคะ GDP เขาเนี่ยก็สูงนะคะสูงประมาณรวมแล้วสัดส่วนประมาณ 60% ของ GDP โลกค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี 2565 ค่ะก็เป็นปีเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับการที่จะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าทีนี้ในมุมมองด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนไทยแล้วก็คนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับค่ะตอนที่แต่ละประเทศนะคะที่เป็นเจ้าภาพจากเอเปกเนี่ยค่ะเขาก็จะได้รับเกียรตินะคะให้เสนอธีมหรือหัวข้อที่จะผลักดันนะคะในปีที่ประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับประเทศไทยอะค่ะเราได้กำหนดหัวข้อหรือว่าธีมที่เราจะผลักดันแล้วนะคะก็คือ Open Connect แล้วก็ Balance นะคะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆให้จำง่ายๆก็คือเปิดกว้างนะคะสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเราก็คิดว่าหลายประเทศเนี่ยกลับมาเดินทางพบปะกันดีนะคะเราก็จะเน้นในส่วนนี้ว่าทำอย่างไรให้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันพื้นฟูการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและขณะเดียวกันเนี่ยค่ะสู่สมดุลยุคนี้เป็นยุคที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องควบคู่กันไปกับความยั่งยืนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะขับดันในฐานะเจ้าภาพเอเชียนะคะส่วนในส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะเราเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเวทีเศรษฐกิจนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คุยกันแล้วนะคะเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเนี่ยอย่างน้อย10การประชุมจะมีการประชุมที่สำคัญก็คือการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าตรงนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าจะเป็นเวทีที่ได้หารือทิศทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะหลังจากโควิดสถานการณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็บทบาทของ APEC ในการผลักดันเวทีสำคัญก็คือเวทีโอกาสการค้าโลกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะมันจะมีประเด็นใหม่ๆนะคะที่ขณะนี้หลายประเทศก็ให้ความสนใจนะคะประเทศไทยเองเนี่ยค่ะเราก็มีแผนที่จะจัดซิมโปเซียมขนาดใหญ่เลยนะคะเกี่ยวกับการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะคะอันนี้ซึ่งเป็น
เป้าหมายอยู่ในวิสัยทัศน์ของเอเปกนะคะว่าเอเปกเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยต้องการเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ระหว่างภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะประเทศไทยก็คิดว่าเราจะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะจัดซิมโบเซียมเพื่อระดมความเห็นว่าถ้าจะมี FTA ขนาดใหญ่ระหว่างเอเชียแปซิฟิกนะคะรูปแบบเรื่องที่จะครอบคลุมอยู่ใน FTA เนี่ยควรจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่ไทยเป็นประธานเอเปคค่ะค่ะถามเรื่องความพร้อมนะคะด้วยความที่ว่าปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีก็เล่าว่ามันเป็นเวทีที่เราจะมีการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะดูว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนอะไรได้บ้างในแง่มุมการค้านะคะไทยในฐานะเจ้าภาพตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปขนาดไหนละคะก็จริงๆแล้วนะคะในส่วนของประเทศไทยอะค่ะเรามีการจัดตั้งคณะทำงานแห่งชาตินะคะของท่านมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเลยนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานะคะในคณะกรรมการแห่งชาติเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสาระนะคะด้านวิธีการเพราะว่าคงจะต้องมีผู้นำนะคะปีหน้าที่เราจัดเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนละคงไม่ใช่ออนไลน์แล้วปีนี้มีตัวแทนเป็นเจ้าภาพเนี่ยออนไลน์แต่ปีหน้าเนี่ยเราประเมินกันแล้วว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็จะมีการประชุมที่เขาจะต้องเดินทางมานะคะก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับขณะเดียวกันเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่รายการเชิญมาเพราะเรามองว่าเป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์นะคะประเทศไทยแล้วก็จะมีเวทีหลายๆเวทีทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการประชุมซิมโบเซียมอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อช่วยกันระดมความเห็นแล้วก็ผลักดันโดยเฉพาะเน้นเรื่องเนี่ยค่ะเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์จะเชื่อมโยงกันอย่างไรระหว่างสมาชิกเอเปคเพื่อนำไปสู่ความสมดุลนะคะทีนี้เรื่องของโควิด-19 ที่ผ่านมานี่นะครับท่านครับมันจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นผลกระทบหรือ disruption นะทางด้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กับประเทศเราแล้วก็กลุ่มประเทศเอเปกเนี่ยอย่างไรแล้วเรางานนี้มันจะช่วยในด้านของการที่จะไปเยียวยาหรือว่าทำให้สถานการณ์เหล่านั้นมันดีขึ้นได้ยังไงบ้างครับท่านครับค่ะก็สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นด้วยครับว่าหลายประเทศเนี่ยล็อกดาวน์ใช่ไหมคะจำกัดการผ่านที่พรมแดนนะคะมันก็ส่งผลนะคะบางทีก็จะเกิดการหยุดชะงักของการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตนะคะหรือว่าค่าขนส่งเนี่ยก็อาจจะแพงเพราะว่าเขาจะต้องมีมาตรการควบคุมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเอเปกนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็เน้นว่าจะฟื้นฟูประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรนะคะจากสถานการณ์โควิดนะคะให้กลับมาเติบโตนะคะอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายประเด็นนะคะที่เอเปกคิดว่าปีหน้าที่เราเป็นประธานเนี่ยเราสานต่อได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเอเปกก็จะเน้นว่าทำอย่างไรให้ห่วงโซ่อุปทานเนี่ยไหลลื่นนะคะไม่ติดขัดทำอย่างไรให้สามารถอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยาเรื่องอาหารนะคะแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเอเปกเนี่ยที่เรียนไปแล้วว่าเป็นเวทีให้เราได้หารือแล้วก็ช่วยกันระดมความเห็นเนี่ยในเอเปกเองเนี่ยก็จะเน้นการให้ความสำคัญกับเป็นไมโคร SME นะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่หญิงด้วยอะค่ะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจอะค่ะในช่วงหลังนี่เหมือนเป็นเทรนด์เลยนะคะเรื่องไมโคร SME ธุรกิจขนาดย่อมแล้วก็การสนับสนุนผู้บริหารหญิงหรือว่าคนทำงานหญิงให้มีพื้นที่อย่างทัดเทียมมากขึ้นในแวดวงการทำงานนะคะท่านคะไทยในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะคะGood Morning ASEANเราก็ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอประเด็นนี้เพราะว่าจะเป็นการถกกันพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของทั้งประเทศแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะเราในฐานะเจ้าภาพคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถช่วยกันทำอะไรได้บ้างในฐานะเจ้าภาพค่ะก็ในฐานะเจ้าภาพนะคะ อย่างที่เรียนไปว่าเราคงจะเปิดประเทศนะคะให้ผู้แทนที่มาเข้าร่วมประชุมจากกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยนะคะเข้ามาประเทศไทยนะคะก็คงจะต้องในฐานะเจ้าภาพที่จะช่วยดูแล
ต้อนรับนะคะก็คิดว่าจะมีหลายเวทีการประชุมนะคะตลอดทั้งปีนะคะก็คงจะเป็นโอกาสดีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะคิดว่าผู้ประกอบการนะคะหรือว่าคนไทยที่มีความสนใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจประเด็นใหม่ๆเนี่ยค่ะท่านก็สามารถจะติดตามได้เพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าในเอเปกประเด็นใหม่ๆเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องอีคอมเมิร์ซนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ค่ะเป็นเวทีที่21เขตเศรษฐกิจจะมาระดมความเห็นกันก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ไทยเราก็จะสามารถเข้าไปนะคะสอดแทรกแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเรื่องใดที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์โลกที่หมุนอย่างรวดเร็วได้ทันเนี่ยก็น่าจะใช้โอกาสที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปกนะคะเข้าใจประเด็นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดตามได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าจะมีการประชุมหลายๆเวทีตลอดทั้งปีเลยทางในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยคือเวทีประชุมเนี่ยจะไม่ได้อยู่เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมครับท่านใช่ค่ะก็จะกระจายนะคะก็ทั้งจากทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็คงจะมีจังหวัดหลายอย่างเช่นในภาคใต้นะคะก็ทราบว่าต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปกจัดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคมค่ะก็คงจะมีหลายจังหวัดนะคะทั้งทุกภาคของไทยก็คงจะพยายามกระจายเพราะว่ามีหลายการประชุมค่ะนั่นแหละที่คนไทยก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพดูแลค่ะเรามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับเรื่องไมซ์หรือว่าการประชุมสัมมนาก็มากมายทีเดียวนะคะเช้านี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ